รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับผมก็มีเมนูดับร้อนสไตล์ไทยๆนะครับอย่างน้ำแข็งใสมาฝากนั่นก็คือเมนูน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับน้ำแข็งใสของเราวันนี้นะครับจะเป็นรสชาไทยนะครับแต่ขั้นตอนการทำอย่างง่ายๆเลยใครอยู่บ้านก็ทำได้นะครับไม่ต้องมีที่ใส่น้ำแข็งด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำตัวน้ำชาไทยแบบนี้นะครับใส่ลงไปในถ้วยผสมแบบนี้เลยผสมน้ำชาไทยนะครับเข้ากับนมข้นหวานครับแค่2อย่างเองนะครับชาไทยหอมๆนะครับผสมเข้ากับความหอมมันนะครับหวานกำลังดีของตัวนมข้นหวานผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เป็นชาไทยน่ากินแบบนี้เลยแหละครับพอได้มาแบบนี้เนาะเราก็จะเตรียมถุงซิปแบบนี้ครับแล้วก็นำตัวชาไทยของเราใส่ลงไปในถุงได้เลยมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับพยายามไล่อากาศออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปึ๊บแล้วก็ซีลซิปให้แน่นครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนำเข้าช่องแข็งนะครับจนกว่าตัวชาไทยของเราจะเซตตัวครับเอาละครับคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือชาไทยที่เราแช่แข็งไว้นะครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการบี้มันนะครับจนให้เขาเนี่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะครับต้องรีบทำด้วยอ่ะค่อยๆบี้ๆอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราบี้ช้าปุ๊บมันก็จะละลายเนาะด้วยความที่เรามีส่วนผสมที่เป็นชาไทยเยอะนะมันก็จะขึ้นเกล็ดน้ำแข็งง่ายนะครับถ้าใส่นมก็อาจจะกลายเป็นครีมไปเลยดูครับเดี๋ยวขออวดเนื้อก่อนพอเราบี้นี่เขาจะกลายเป็นเกล็ดแบบนี้เลยปกติเวลาเราทานน้ำแข็งใสเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่และเครื่องเขาเนี่ยที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือเฉาก๊วยแบบนี้แหละครับใส่เข้าไปที่ก้นแก้วเลยนะฮะน้ำแข็งใสชาไทยของเรานะครับเย็นๆแบบนี้ตักลงไปเลยครับน่ากินมากๆและก่อนเสิร์ฟนะครับโรยหน้าเฉาก๊วยอีกสักนิดหนึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูง่ายๆของเราเลยนะครับดับร้อนด้วยความอร่อยนะครับกับน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับและช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้เลยกับเมนูอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเบเกอรี่มังสวิรัติมาฝากกันค่ะปัจจุบันคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนอกจากการออกกำลังกายอาหารประเภทมังสวิรัติรวมถึงเบเกอรี่มังสวิรัติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะสามารถหารับประทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตัวอย่างเบเกอรี่ที่นิยมได้แก่หมั่นโถคุกกี้พายเป็นต้นมังสวิรัติเป็นอาหารจำพวกผักและผลไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้เมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทอง
แบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. มังสวิรัติประเภทเคร่งครัดรับประทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียวไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไข่นม 2. มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนมคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์และไข่ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารแต่สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ได้3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและรับประทานไข่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่และนมนอกเหนือจากอาหารจากพืชสำหรับเบเกอรี่มังสวิรัติก็จำเป็นต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับทุกกลุ่มของมังสวิรัติโดยเฉพาะกลุ่มที่เคร่งครัดโดยสามารถใช้ส่วนผสมอื่นทดแทนได้เช่นนมถั่วเหลืองหรือไขมันจากพืชเป็นต้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเนยสดนมและไข่ไก่ในการทำเบเกอรี่มังสวิรัติมาการีนหรือไขมันพืชเรียกอีกอย่างว่าเนยเทียมมีสีเหลืองเข้มกว่าเนยกลิ่นหอมกลิ่นและรสให้คล้ายกับเนยสดนมถั่วเหลืองเป็นนมจากพืชที่ดีที่สุดสำหรับใช้ทดแทนนมวัวผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ไก่ได้แก่ผลไม้หรือผักบางชนิดที่มีส่วนประกอบของน้ำในปริมาณที่สูงเช่นกล้วยหอมบดเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดเทคนิคการทำเค้กมังสวิรัติเคล้าผลไม้กับแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเล็กน้อยเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นคนผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำตาลทรายแดงลงเคล้ากับตัวแป้งน้ำตาลทรายแดงจะช่วยเพิ่มน้ำหนักของแป้งทำให้เมื่อผสมกับของเหลวแล้วแป้งขนง่ายไม่เป็นก้อนเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดใช้แทนไข่ไก่และนมถั่วเหลืองแทนนมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองคนผสมจนเข้ากันดีไม่ควรใช้เวลาคนนานเพราะจะทำให้เค้กเมื่ออบสุกแข็งค่ะใส่ผลไม้ที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้ตามด้วยวอลนัทอบสุกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกพรุนและวอลนัทอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมังสวิรัติรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะกับน้ำแข็งใสชาไทยแล้วก็เฉาก้วยของเทตตี้เพราะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับเวลาจะทำขนมอบเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องเราก็ต้องใช้แป้งสาลีสำหรับการทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับคุณผู้ชมขนมก็จะต้องขึ้นฟูเราก็ต้องใช้เบกกิ้งโซดาเราก็ต้องใช้ผงฟูขนมก็ต้องเค็มนิดหน่อยก็ต้องใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะครับพอใส่ของแห้งลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันพอตรงนี้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็แหวกๆเป็นหลุมๆก่อนคุณผู้ชมนี่แบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมสิ่งแรกที่คุณผู้ชมควรใส่ลงไปก็คือไข่ไก่เราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปกล้วยหอมสุกบดละเอียดงอมๆวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตราดมิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราต้องการความหอมแบบละมุนเราจึงใช้อัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปด้วยนะครับตำรับเค้กของเราไม่ได้ใส่เนยคุณผู้ชมครับและเราอยากให้เค้กของเราเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นก็ยังคงนุ่มไม่แข็งกระด้างเราจึงเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปนะครับคนผสมเฉพาะตรงกลางก่อนไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมมันจะเริ่มข้นหนืดมากขึ้นเมื่อมันผสมกับแป้งเอาล่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราจะใช้มะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเนื้อเค้กด้วยนะครับ
คนผสมให้เข้ากันตอนนี้เราควรจะตั้งเตาอบและตั้งไว้แล้วที่อุณหภูมิ350หรือ375องศาฟาเรนไฮต์เราเตรียมตักใส่กระทงได้เลยครับเตรียมถ้วยอลูมิเนียมแล้วรองด้วยกระทงกระดาษลวดลายที่คุณผู้ชมชอบจัดการใส่ลงไปซะหรือคุณผู้ชมจะใช้ถ้วยซิลิโคนก็ได้นะครับอะไรต่อมีอะไรก็ซื้อใหม่หมดก็ถ้าจะไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยขนมชนิดนี้จะขึ้นพอสมควรคุณผู้ชมเอาละครับเข้าเตาอบเลยเดี๋ยวพอสุกคุณผู้ชมมาดูนะครับขนมเย็นแล้วเราจะเสิร์ฟอย่างไรให้มันดูสวยน่ารับประทานนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมสุกแล้วน่ารับประทานมากขนมเนี่ยนูนสวยทีเดียวคราวนี้เราจะมาแต่งให้มันดูน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมเราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมจัดการใส่ถุงบีบซะอันนี้เป็นมะม่วงสุกนะคุณผู้ชมจัดการใช้ที่ตักแตงโมมาตักเป็นลูกกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมครับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกของเราคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นมูสทุเรียนนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะพร้าวน้ำหอมนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นถ้าต้องการให้วุ้นสูตรนี้นุ่มมากขึ้นให้เพิ่มน้ำจากสูตรเล็กน้อยและเติมแป้งมันละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงในลูกมะพร้าวที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมๆของทุเรียนเนี่ยนะตลบอบอวลไปทั่วห้องเราเลยเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นทุเรียนมูสครับค่ะเป็นทุเรียนมูสนั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่าทุเรียนเวลาเอามาทำขนมเนี่ยวันนี้เขาใส่กะทิลงไปด้วยใช่กะทิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ทุเรียนของเราหอมนวลแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นใช่อยากจะรู้ว่าทุเรียนมูสของอาจารย์นี้หน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนขอเวลานานๆกับอาจารย์เมย์เตรียมของสักครู่เดียวนะรับรองความอร่อยจะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเลยพริบตาเดียวขนมหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเมนูขนมที่เรียกได้ว่าเป็นผลไม้สุดอร่อยของโลกมาใส่เลยมาขั้นตอนการทำครัชแบบง่ายๆก่อนคุณเลือกคุกกี้สูตรที่คุณชอบจะซื้อเป็นห่อมาหรือจะทำเองมีเวลาทำเองก็ได้บดละเอียดก็ได้หยาบก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเช่นกันวันนี้เราใช้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลต
เนยสดชนิดเค็มละลายก็น้ำตาลทรายค่ะโอเคคนให้เข้ากันเดี๋ยวมาเราก็กุดลงไปที่ด้วยคนให้เข้ากันใช้พายอย่างคนแบบไหนก็ได้ค่ะขอให้ส่วนผสมของเนยเนื้อเดียวกันกระจายตัวเข้าไปเวลาคลุกนะคะก็เอาพายยางบีเขาด้วยจะเข้ากันแบบนี้เลยเป็นทรายเปียกๆใช่แบบนี้เรียกทรายเปียกนะโอเคแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ของเรากรุลงพิมพ์ค่ะนานาจะตักบิสกิตของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนจากนั้นเราจะเอาช้อนอีกคันหนึ่งเนี่ยนะคะเกลี่ยเขาเพื่อให้บิสกิตเนี่ยกระจายตัวเท่าๆกันจากนั้นเราจะเอาตัวครัสของเราเนี่ยนะคะเข้าตู้เย็นระหว่างรอส่วนผสมเย็นเนาะเราจะมาทำมูสทุเรียนกันค่ะมูสทุเรียนวันนี้ของเราทรงจะสวยอยู่ตัวด้วยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100%เรายังไม่ตั้งไฟนะใส่ทุกอย่างเข้าไปก่อนอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราการทำให้ตัวแป้งข้าวโพดของเรากระจายตัวได้ดีเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ลงไปนะคะสีผสมอาหารสีเหลืองทุเรียนใส่วานิลาลงไปหน่อยนึงจะเพิ่มกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นวันนี้ใช้เป็นวานิลาผงนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดโอเคเตรียมตัวนะใส่เนยเลยโอเคส่วนผสมข้นแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปจากนั้นตามด้วยเนื้อทุเรียนบดนะคะยกลงจากเตาคนแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมอุ่นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทุเรียนที่เราคนแล้วเนี่ยนะคะใส่มาในอ่างผสมจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเรานะคะที่ตีแล้วเนี่ยใส่ลงไปเวลาใส่ลงไปมูสแบบนี้วิปปิ้งครีมห้ามข้นเนาะพอข้นแล้วนะเดี๋ยวมานะเขาจะแข็งจะไม่อร่อยต้องตีให้เขานุ่มๆเอาตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เนื้อคัสตาร์ดทุเรียนของเราเข้ากันกับวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมที่ตีแล้วแบบนี้มันจะมีอากาศอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากจะบอกคุณว่าสูตรนี้เนี่ยแช่แข็งเป็นไอศกรีมทุเรียนได้เลยนะอร่อยเลยโอเคตักมูสของเรานะคะลงไปในถุงบีบจากนั้นใส่ลงถ้วยเสร็จแล้วให้เขาเซตตัวนะที่ตู้เย็นนะคะ
เดี๋ยวเราถึงจะแต่งได้อ่ะวางทิ้งไว้นะคะตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเลยแช่เย็นจนกระทั่งหน้าของเขาตึงๆแล้วเรามาแต่งหน้าด้วยทุเรียนกันค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่านี่เราทำมูสทุเรียนบีบครีมวิปปิ้งครีมนะคะเอาไว้ข้างหลังจากนั้นวางทุเรียนหนำๆเลยปูโตๆลงไปแบบนี้แต่งด้วยใบเตยนิดหน่อยจ้ามูสทุเรียนของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าถ้วยนี้เนี่ยขายได้เป็นร้อยเลยแต่นอกเหนือจากนั้นทำทานเองนะทุกคนในบ้านก็ต้องร้องกรี๊ดเลยล่ะเพราะว่าทุเรียนน้ำๆแน่นๆเลยลองไปทำนะคะอร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้เปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงทางเว็บพอยท์ทีวีหมายเลขอะไรนะ23ค่ะหมายเลข23ค่ะหากคุณผู้ชมอยากชมรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นสูตรต่างๆที่มีพวกเราอยู่ในนั้นเนี่ยนะสามารถติดตามชมพวกเราได้ทาง YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอย่างพีนาโคลาด้ามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคะทุเรียนฟีเวอร์ช่วงนี้ยาวยาววันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนและอาจารย์เมย์มีเมนูหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะหมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะ